อ้าวไปที่นนทบุรีดีกว่าวันนี้นะคะมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนที่ห้างจะเปิดเล็กน้อยนะคะประมาณ 9:50 นาทีค่ะห้างทองหรือว่าร้านทองในห้างเอาอีกแล้วค่ะโดนอีกแล้วนะคะเอาเนี่ยค่ะคนร้ายมาคนเดียวใช้ผ้าที่เขามีปืนด้วยปืนใช้ผ้าที่เขาใส่สวมแบบแล้วก็สวมหมวกกันน็อกอีกทีนึงอ่ะเนี่ยค่ะมาขู่คือแบบไม่ทำทีไปซื้อละไปถึงปุ๊บชักปืนออกมาขู่เลยขู่เลยแล้วชี้เลยว่าจะเอาอะไรใช่ให้หยิบให้เลยพนักงานก็นิ่งดีเนาะพนักงานก็กลัวแต่ก็ไม่กล้าหนีละค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เล็งมานะคะอุ้ยเนี่ยค่ะคุณอรยานะคะเป็นพนักงานประจำร้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิแล้วก็หยิบให้เขาเขาอยากได้อะไรหยิบให้หยิบให้เอาชีวิตรอดไว้ก่อนซึ่งทำถูกแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปละร้านนี้อยู่ชั้น2ของห้างเขาวิ่งลงมาข้างล่างนะคะชั้น1แล้วก็ขี่รถหนีไปในอีกมุมนึงนะคะเนี่ยค่ะลักษณะคนร้ายเนี่ยนะครับอายุประมาณ 30-35 ปีสูงนะฮะสูงประมาณ180ซมว่าอย่างนั้นนะถือว่าเป็นคนสูงนะแล้วก็นั่นแหละครับใช้แมสปิดบังใบหน้าแล้วคุณอารยาที่เป็นพนักงานนี่เขาก็เก่งใช้ได้นะคุณรัชนีค่ะเขาเห็นแล้วคนร้ายถือปืนมาจี้แล้วก็บอกว่าให้เอาทองออกมาให้เขาคุณอารยาแกก็ใช้เทคนิควิธีการว่าหยิบให้ทีละวงด้วยนะแหวนน่ะยื้อคือเหมือนกับยื้อเวลาให้อยู่นานหน่อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้กล้องวงจรปิดจับภาพในมุมต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ให้ทีละวงทีละวงพริบนะแต่ว่าถ้าให้ขนาดให้ทีละวงนะครับไปตั้ง11วงนะแหวนอ่ะรวมเป็นเงินก็ประมาณ 90,000 บาทนะครับ11วงแล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปทางบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็หนีออกไปทางลานจอดรถของห้างนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ Honda Honda คลิกสีแดงว่าอย่างงั้นนะเป็น Honda คลิกสีแดงแต่ว่าแกไม่ชอบจะไม่ชอบทะเบียนรถนะฮะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยนั่นแหละครับตอนนี้มันมีพนักงานขายเสื้อผ้าคนหนึ่งเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังคือคุณจตุพรนะฮะพนักงานขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตรงข้ามกับร้านทองนะครับบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเขาเห็นคนร้ายลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละมาทำทีสอบถามราคาเสื้อผ้ากับแกลักษณะเนี่ยเหมือนมาชวนคุยถ่วงเวลาแต่ตอนนั้นแกก็ไม่เอะใจนะมาเอะใจก็อีตอนเกิดเรื่องว่ามีการปล้นร้านทองนั่นแหละมาชวนคุยถ่วงเวลาคือตอนนั้นร้านทองยังไม่เปิดไงพอร้านทองเปิดนะครับพอร้านทองเปิดเนี่ยอ้าวคนร้ายก็เดินออกจากร้านเสื้อผ้าแล้วอ้อมไปที่ร้านทองแล้วก็ไปก่อเหตุแกก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเป็นคนคนเดียวกันนี่หน้าตาเนี่ยใช่เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าขณะนี้ก็รู้เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายแล้วน่าจะจับกุมได้ในเร็วๆนี้แล้วได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็สภ.รัตนาธิเบศนะฮะเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้อย่างเร็วที่สุดนี่ฟังท่านดูนะฮะ 9:55 นาทีนะครับได้มีคนร้ายเป็นชาย1คนครับใช้วุธปืนทำการจี้ชิงทรัพย์ร้านทองออโรร่าแห่งนี้นะครับได้ทรัพย์สินเป็นแหวนวงละ1สลึงไปจำนวนกด11วงครับหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุแล้วทางผู้การได้สั่งการให้ทางโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินการอย่างไรทุกสถานีในเขตของนนทบุรีและก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็แจ้งวิธีสกัดจับนะครับคนร้ายจ่ายถ้ามาดูเสื้อถามราคาเสื้อก่อนแล้วก็เดินออกแล้วก็อ้อมไปข้างหลังร้านถ้าตอนนั้นห้างมันร้านทองยังไม่เปิดเหมือนเขามารอเวลาใช่ไหมเปิดครึ่งนึงเปิดครึ่งนึงใช่ร้านทองจะเปิดครึ่งนึงแต่ว่ายังเรียงของไม่เสร็จกำลังเรียงของเพิ่งจะเปิดเพราะร้านทองก็เปิดพอเขาพูดสำเนียงแบบคนภาคไหนอ่ะกลางคนภาคไม่เหนื่อยไม่อะไรใช่ไหมนี่ฮะท่านผู้ชมครับเอาดูอีกทีนะครับคนร้ายนี่ตัดผมสั้นนะหวีผมแบบว่าค่อนข้างดูลักษณะดูหน้าตาดีเลยนะคุณได้ชินใช่เข้มนะครับผมแล้วสวมถุงมือมาด้วยนะแล้วสูงประมาณ180นะฮะเนี่ยสวมถุงมือถือปืนคือรู้เลยว่าถ้าเป็นมือเปล่าเนี่ยจะฝากรอยนิ้วมือเอาไว้ผอมเพรียวเลย
ก็ดูแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีแต่เชื่อว่าคนรู้จักเห็นปุ๊บน่าจะจำได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นนะฮะมอเตอร์ไซค์ Honda คลิกสีแดงนะครับแผ่นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้นะครับค่ะเออแล้วก็อย่าให้ที่พักพิงนะคะหรือว่ารับทองจากเขานะคะและที่สำคัญคือคนร้ายมีอาวุธปืนด้วยสิเข้าใจว่าน่าจะเป็นปืนจริงด้วยละมั้งไม่รู้ปืนจริงหรือปืนปลอมอ่ะนะเออนี่อ้าว